ปัจจุบันนะฮะเทคนิคที่ได้รับผลลัพธ์ที่สุดนะฮะถ้าเกิดต้องการจะทำศัลยกรรมเพื่อที่จะทำให้หางตายกขึ้นนะฮะหางคิ้วยกขึ้นแล้วก็รอยตีนกาดีขึ้นนะฮะปัจจุบันก็จะมีการทำศัลยกรรมเขาเรียกว่า temporal lift นะครับพูดง่ายๆคือเป็นการเหมือนการดึงหน้าช่วงบนนะฮะเขาเรียกว่า temporal lift หมายความว่าเราจะเก็บแผลไว้ทาง temporal แปลว่าขมับนะฮะเก็บแผลไว้ตรงขมับเลยฮะแล้วก็สามารถดึงได้ทั้งหางตาหางคิ้วรอยตีนกาดึงขึ้นไปหมดนะฮะเทคนิคนี้เนี่ยเป็นการประยุกต์นะฮะเอาเทคนิคของการทำการดึงหน้านะฮะเป็นการประยุกต์ของการทำ full face lift นะฮะแต่ว่าเราเอามาทำเฉพาะช่วงบนก่อนนะฮะซึ่งเป็นช่วงที่คนไข้ส่วนมากจะมีปัญหานะฮะข้อดีของเทคนิคนี้เนี่ยหนึ่งคือเราไม่ต้องมีเก็บแผลไว้ตรงใต้ตานะฮะไม่ต้องมีเก็บแผลตรงใต้คิ้วหรือว่าตรงตาสองชั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามองด้านตรงนะฮะจะไม่เห็นแผลเลยนะฮะข้อดีอันที่สองเนี่ยนอกจากที่เราจะแก้หางตาหางคิ้วรอยตีนกาแล้วด้วยเนี่ยมันเป็นการดึงหน้าส่วนบนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใบหน้าจะดูเด็กลงอย่างน้อย5ปีได้นะฮะสิ่งที่จะเห็นฮะรอยเวลาล่องเวลาดึงนะฮะมันก็จะดึงจากเวลาล่องแก้มด้านบนนะฮะมาที่โหนกแก้มมาที่หางตาหางคิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือร่องแก้มด้านบนจะดีขึ้นนะโหนกแก้มยกขึ้นหางตาหางคิ้วยกขึ้นแล้วก็รอยตีนกาดีขึ้นด้วยพูดง่ายๆคือมันเป็นเทคนิคที่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะฮะในปัจจุบันสำหรับคนที่จะแก้ไขหางตาหางคิ้วตกรอยตีนกานะฮะได้รับผลลัพธ์ที่สุดแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียก็คือว่า1มันเป็นการผ่าตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการดูแลตัวเองที่ดีดูแลแผลผ่าตัดที่ดีนะฮะระยะเวลาพักฟื้นก็จะมีระยะเวลาพอสมควรนะฮะโดยเฉลี่ยก็ต้องประมาณ7วันนะฮะถึงจะเริ่มเข้าที่นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นแต่ว่าถามว่าผลลัพธ์เนี่ยแน่นอนถ้าเทียบกับวิธีอื่นปัจจุบันนี้เขาก็ยอมรับว่าวิธีนี้ก็ดีที่สุดอยู่แล้วในการแก้ไขในส่วนนี้นะครับ